สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณหมอจะเปิดดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในปี2560ว่าดวงของชาววันอาทิตย์จะเป็นอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจับกันสดๆนะวันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์มกราชาววันอาทิตย์เดือนมกรานี่เนาะต้องระวังการขับขี่รถเนาะจะเสียเงินค่าซ่อมแซมรถเนี่ยรถเสียรถพังรถติดกุ๊กติดแก๊สระวังไฟมุ่งไฟไหม้นะอัคคีภัยนะเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียพังจำรถนะซื้อใหม่นะโทรทัศน์ทีวีตู้เย็นอะไรเงี้ยมันพังหมดสภาพมกราเนี่ยนะอาจจะต้องเสียเงินซ่อมรถด้วยสำหรับชาวอาทิตย์กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์เดินทางไกลนะระวังมีปากเสียงกับคนรักนะหันหลังชนกันนะทะเลาะกับคนรักครอบครัวนะเดินทางไกลออกต่างจังหวัดมีนามีนาเนาะเนี่ยความรักเนี่ยจะดีกันนิดนึงแต่ต้องระมัดระวังเนาะการเดินทางเนี่ยลื่นล้มอุบัติเหตุขับขี่รถนะแต่ต้องประหยัดไว้ชาวอาทิตย์เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอาจจะต้องเสียค่าเรียนบุตรเสื้อผ้าอะไรใหม่ในช่วงของเดือนมีนานะมีนาเมษาเนี่ยค่าเรียนพิเศษค่าเทอมนะจะต้องประหยัดนิดนึงแต่ความรักมีโอกาสคนรักเก่ากลับมาขอคืนดีด้วยสำหรับชาววันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนาคราชเสริมดวงนะ12นะคะสัตว์12ราศีนะแก้คุณใส่มนต์ดำผีเข้าโดนของนะแล้วก็เป็นแหวนนาคราชแหวนเสริมดวง12ราศีนะคะก็จะมีสร้อยคอมีแหวนมีกำไรนะคะเสริมดวงเข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าแม่แม่หรือ Facebook อาจารย์นีน่าต่อเดือนเมษาเมษาเนี่ยนะระวังนิดนึงระวังนิดนึงเกี่ยวกับพวกข้าวของหายอะไรอย่างเงี้ยเงินทองหายกระเป๋าสตางค์หายของมีค่าหายนะแต่ก็มันเหมือนว่าเราเป็นทุกขลาภนะมีโชคได้เงินแต่ก็จะเสียเงินนะจะเป็นทุกขลาภสำหรับท่านที่เกิดแล้วก็ประมาณเดือนพฤษภาพฤษภาเนี่ยนะระวังนะโดนคนรักที่กลับมาอะไรเงี้ยหลอกลวงเจอคนหลอกลวงไม่จริงใจนะถ้าคนโสดจะเจอคนหลอกลวงหรือว่าคนที่เข้ามาตีสนิทเนี่ยจะทำให้เสียเงินเสียทองนะมาหลอกทำธุรกิจแล้วมันไม่ได้เงินอย่างที่เราหวังเลยเสียเงินไม่ใช่เหตุสำหรับเดือนพฤษภานะสุขภาพก็ไม่ดีด้วยจะเสียเงินแล้วเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยให้ไปทำบุญถวายกับหลอดไฟแสงไฟตะเกียงน้ำมันตะเกียงเสริมดวงนะพอเดือนมิถุนานะคะการเงินติดขัดสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะเป็นหนี้เป็นสินนะเนี่ยผ่อนอุตรุดเลยทั้งผ่อนรถผ่อนบ้านนะผ่อนลิสซิ่งเอารถเข้าไฟแนนซ์อะไรอุตรุดเลยชาววันอาทิตย์เนาะเหน็ดเหนื่อยให้ไปขอพรในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเหมือนว่าต้องรับผิดชอบเป็นหัวหน้าครอบครัวนะไปขอพรเดินทางไปขึ้นที่สูงก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี